ทีมงานสภาพไร้ใจสงขลาครับเรามีเรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์มาเตือนภัยให้ระวังกันนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพเป็นไรเดอร์รับส่งอาหารเดลิเวอรี่เจ้าต่างๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่เวลาไปส่งอาหารก็จะจอดรถติดเครื่องหรือว่าเสียบกุญแจทิ้งไว้เพราะว่าลงไปแป๊บเดียวแวบเดียวแต่ว่าแวบเดียวนี่แหละครับที่เปิดโอกาสให้คนร้ายขโมยรถไปได้นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วนะครับกับหนุ่มไรเดอร์คนนี้ครับชื่อว่านายซุนฮานเพราะว่าขณะขับรถจักรยานยนต์แวะลงไปจอดกินข้าวที่บ้านพักในซอย2ถนนรัตการในอำเภอหาดใหญ่นะครับลงไปแก้แวบเดียวจริงๆครับหันหลังมาเนี่ยรถหายเลยครับไปพร้อมกับกระเป๋าใส่อาหารไปหมดเลยครับเหลือแต่รอยล้อรถหน้าบ้านเหตุเกิดเมื่อช่วง4ทุ่มคืนวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับแต่ว่ายังโชคดีนะครับเพราะว่าล่าสุดทางตำรวจชุดปราบปรามการโจรกรรมรถของสภ.หาดใหญ่จับกุมคนร้ายได้แล้วนะครับเป็นชายอายุ27ปีมีบ้านอยู่แถวๆที่เกิดเหตุนั่นแหละครับซึ่งตำรวจตามแกะรอยหาเบาะแสจากภาพกล้องวงจรปิดขณะชายคนนี้เดินเข้าไปภายในซอยในคืนเกิดเหตุนะครับแล้วขโมยรถขับออกไปและตามรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น Scoopy สีดำทะเบียน1กไก่พสพ5717สงขลาคืนมาได้ด้วยนะครับจากการสอบสวนขยายผลตำรวจได้ตามไปยึดรถคันนี้ครับซึ่งถูกนำไปจอดไว้ในชายป่าภายในซอย7ถนนคึกฤทธิ์หมู่1ตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่เพื่อรอดัดแปลงสภาพรถไม่ให้เจ้าของจำรถได้นะครับโดยผู้ต้องหาอ้างว่าสาเหตุที่ขโมยรถเพราะต้องการเอาไปใช้เพราะว่าไม่มีรถขับครับตอนที่เดินเข้าไปภายในซอยเห็นรถคันนี้จอดเสียบกุญแจอยู่จึงขับออกมาทันทีส่วนกระเป๋าส่งอาหารได้นำไปทิ้งไว้ริมคลองหลังโรงแรมหันษา JB ถนนจุติอุทิศนะครับโชคดีมากครับที่ตามรถคืนมาได้เพราะไม่งั้นเนี่ยไรเดอร์หนุ่มคนนี้ครับเดือดร้อนหนักแน่ครับเพราะเป็นรถที่ต้องใช้ทำงานทุกวันเลยครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนายสุนทรเจ้าของรถและร้อยตำรวจเอกสรายุทธ์อังสุภานิชรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.หาดใหญ่ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดปราบปรามการโจรกรรมรถสภ.หาดใหญ่ฝากเตือนกันครับนี่นะครับชุดโจรกรรมรถได้ตามรถของเป็นไลแมนพวกนี้นะแก๊ปพวกนี้นะก็อยากเตือนพวกแก๊ปไลแมนทุกคนนะครับเวลาไปส่งของนะครับพยายามกุญแจที่เสียบไว้ถอดหน่อยนะครับอย่าคิดว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวโจรมันเอาได้นะนะจะไม่พี่นะต่อไปพี่ก็คือว่าช่วยเตือนเพื่อนๆหน่อยในเกี่ยวกับแก๊ปเนี่ยว่าต่อไปจะทำยังไงนะลองคุยให้นักข่าวดูก็อยากจะฝากไปถึงเพื่อนๆที่ขับเดลิเวอรี่ด้วยกันนะครับไม่ว่าเป็นไลน์แมนแกร็บฟู้ดหรือว่าแพนด้านะฮะบางครั้งบางทีเราขึ้นไปเข้าไปในห้องอาจจะคิดว่าอยู่ใกล้กับรถนะฮะเรากับรถอยู่ใกล้ๆกันแต่บางทีจังหวะที่เผลอนะครับเหมือนประสบการณ์โดยตรงซึ่งในขณะที่เขาเอารถไปเนี่ยผมอาจจะอยู่ห่างจากรถประมาณไม่ถึง10เมตรรู้สึกได้มันอยู่ประมาณเพราะว่าเข้าไปในบ้านแค่นั้นเองแต่คือมันเร็วมากคือนั่นแหละครับอยากจะฝากไว้ว่ากุญแจอย่าเผลอเลยทีเดียวลืมอะไรลืมได้นะครับแต่อย่าลืมกุญแจไว้ที่รถครับก็บัตรประชาชนด้วยนะบอกว่าบัตรประชาชนแล้วก็เอกสารรถนะอยู่ในรถโอเคบัตรประชาชนเราเก็บไม่ดีด้วยครับเพราะเวลาโจรกรรมรถมันโจรมันเอาไปแล้วมันก็เอาเวลามันเอาไปขายอะไรพวกนี้มันก็เอาบัตรประชาชนเราไปเอกสารเราไปเนี่ยมันถ้าไม่มันพาไปจำหน่ายได้นะประมาณนี้นะคือนะก็บอกเตือนทุกคนนะครับที่เกี่ยวกับมีรถที่ทำเกี่ยวกับแก๊ปไลแมนแพนด้าพวกนี้นะพยายามรักษาหน่อยรักษาเรื่องกุญแจหน่อยอย่าประมาทเสี้ยววินาทีเดียวคุณรถหายได้เลยนะโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับนี่ตำรวจนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่นะตำรวจนะครับด้วยความห่วงใยของท่านผู้กำกับสภ.หาดใหญ่ครับรวมถึงท่านรองผู้กำกับในส่วนของชุดปราบปรามโจรกรรมรถสภ.หาดใหญ่ครับฝากความห่วงใยไปถึงเพื่อนพี่น้องวูดไรเดอร์นะครับแล้วก็กลุ่มขับรถส่งพัสดุไปรษณีย์นะครับทุกท่านนะครับผมเป็นห่วงในส่วนของท่านขณะเวลาไปส่งพัสดุหรือส่งสิ่งของเนี่ยส่วนใหญ่จะพบคือติดเครื่องแล้วก็เสียบกุญแจคาไว้แล้วก็เดินลงไปส่งตรงนี้ครับมันจะเป็นช่องว่างให้ก่อผู้ร้ายมาก่อเหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ได้จึงอยากฝากไปถึงพี่น้องทุกท่านนะครับระหว่างที่ท่านลงไปส่งพัสดุหรือส่งของให้กับลูกค้ารบกวนดับเครื่องปิดกุญแจล็อกคอให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลงไปส่งมันจะช่วยเซฟป้องกันท่านได้นะครับในส่วนของทรัพย์สินตรงนี้ในส่วนของผมฝากไว้เท่านี้ครับผม